ถ้าถามว่าช่วงที่เป็นหวัดทำอะไรบ้างคำตอบนั้นก็คือฉากนี้แหละที่รอมานานตั้งใจต่อหุ่นเต็มที่เพื่อจะได้เห็นหุ่นหลักตัวเองในฉากนี้มิคาสกิโซระสกายกันดั้มอิคิมัสโคนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็อยู่กับเกมกันดั้มเบรเกอร์4นะครับบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่ผมรอมานานมากกว่ามันจะเปิดให้เล่นคือรอนานมากจนถึงขั้นที่ว่ารู้ว่าตัวเองป่วยอยู่ก็ยังอุตส่าห์เล่นแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลย บอกเลยว่าถ้าหากว่ากลับไปป่วยอีกรอบก็พอติดเกมนี้เนี่ยแหละนะแต่ใครมันจะไปอดใจไหวผมรอมันตั้งแต่มันประกาศข่าวแล้วว่ามันจะทำภาค4แล้วสุดท้ายก็ได้เล่นสักทีแต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่โลกกับกันพาผมต้องขอแจ้งให้ทุกคนรับทราบก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่คลิปแคสเกมแต่ว่าเป็นคลิปรีวิวกึ่งอวยเกมของผมนะครับ ผมรู้นี่มันก็จะอาทิตย์นึงแล้วตั้งแต่เกมวางจำหน่ายมีทั้งช่องที่ทำรีวิวแล้วก็แคสเกมกันไปหมดแล้วแต่ยังไงซะผมก็อยากจะทำอยู่ดีเพราะว่าในฐานะของคนที่ชอบซีรีส์กันดั้มเอามากๆจนเกือบจะเป็นติ่งอยู่แล้วรู้ไปถึงชอบการต่อกันพาไปที่สุดผมก็อยากจะนำเสนอเกมนี้ให้ทุกคนที่ยังไม่รู้จักจักรวาลของกันดั้มและกันพาได้ดำดิ่งสู่โลกของเกมนี้และรับรู้ถึงความสนุกที่ผมได้ประสบพบเจอมาผ่านการรีวิวคลิปนี้นั่นเองซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเกมนี้หรือไม่ซื้อดีอยู่นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เชิญมารับชมได้เลยไปตามสเต็ปนะครับสเต็ปที่1 Story ใส่ชื่อเรียบร้อยไปได้ลุยกันแล้วใช่ไหมโอ้ตั้งแต่ผมเล่นกันดั้มเบรกเกอร์3จบไปในที่สุดเนื้อเรื่องของกันดั้มเบรกเกอร์4จะถูกเซตติ้งว่าตัวเราคือผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาเล่น GB4 เป็นครั้งแรกในเทสเบต้านี้ใช่แล้วในเนื้อเรื่องนั้นเรายังอยู่ในเทสเบต้าอยู่เลยนะครับผมซึ่งตัวเราก็จะเล่นเกมไปเรื่อยๆตามภาษาคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้ไปครั้งแรกค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาเรื่องราวของเกมนี้และการพาไปเรื่อยๆผ่านการทำภารกิจต่างๆพร้อมกับเพื่อนๆที่เราจะค่อยๆทำความรู้จักไปตามภารกิจที่เราได้รับเพราะเกม GB4 นั้นจะให้อารมณ์เหมือนกับเป็นเกมออนไลน์เกมนึงเลยซึ่งจริงๆตัวเกมก็เป็นเกมออนไลน์อยู่แล้วแหละนะแต่คือแม้แต่ตัวเนื้อเรื่องเองก็จะวานพล็อตไว้แบบนั้นด้วยรวมไปถึงสำหรับใครที่เคยเล่นเกม Gundam Breaker 3รวมไปถึงเคยดูแอนิเมชั่น Gundam Breaker มาก่อนบอกเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างเฝ้ารอคุณอยู่เยอะเลยเพราะว่าเซตติ้งของเกมนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าคุณที่ยังไม่เคยเล่นกันดั้มเบรกเกอร์3หรือไม่เคยดูแอนิเมชั่นกันดั้มเบรกเกอร์มาก่อนเล่นเกมนี้แล้วจะงงกับเนื้อเรื่องของเกมนะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะบทพล็อตต่างๆที่เขาวางเอาไว้ให้กับตัวเรานั้นจะเป็นการปูทางให้เราค่อยๆทำความรู้จักกับจักรวาลเกมนี้ไปเรื่อยๆไปตามสเต็ปเหมือนกับว่าเราเป็นหน้าใหม่จริงๆเลยที่ค่อยๆเรียนรู้การต่อกันพาและการเล่นกันดั้มไปเรื่อยๆนั่นเองแถมที่น่าดีใจที่สุดเลยก็คือภาคนี้มีภาษาไทยให้อ่านด้วยนั่นหมายความว่าสำหรับใครที่ไม่แข็งเรื่องภาษาต่างประเทศจะสามารถเข้าใจและอินไปกับภาคนี้ได้ง่ายๆเลยเพราะเขามีภาษาไทยเป็นซับไตเติ้ลให้เราอ่านแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะไม่เคยเล่นภาค3หรือว่าเคยติดตามแอนิเมชันมาก่อนคุณก็สามารถอินและทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้อย่างง่ายดายแน่นอนและถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามภาค3หรือว่าเคยดูแอนิเมชันมาก่อนคุณจะยิ่งอินเข้าไปอีกเลยเพราะว่าเขามีเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่จะทำให้คุณขนลุกสู้เลยล่ะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นสายตามเนื้อเรื่องชอบแนวกันพาต่อสู้กันบอกเลยว่าภาคนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนมิชชั่นเคลียร์ Next step อะไรอ่ะบอสอยู่ที่นี่เลยเหรอฮะเดี๋ยวเอาจริงดิเฮ้ยคุณหน้าห้างขยับเมื่อกี้มันจะมาปุ๊บดิเจ๋งอ่ะสเต็ปที่2ระบบต่อสู้ผมต้องขอสารภาพตามตรงเลยว่าในช่วงที่ได้ข่าวลือเกี่ยวกับเกมนี้มาใหม่ๆเนี่ยโดยไปถึงยังได้ยินคำวิจารณ์ต่างๆจากเหล่าเทสเตอร์ที่ได้เล่นเกมนี้ในช่วงเบต้าเทสเนี่ยว่าภาค4เนี่ยจะไม่ค่อยเน้นระบบต่อสู้เท่ากับภาค3เท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าบางทีการต่อสู้ในเกมนี้อาจจะไม่ได้มันเท่ากับภาค3ก็ได้แต่พอผมได้เข้ามาเล่นด้วยมือตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะส
ำหรับคนที่เคยเล่นภาค3มาแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันมีระบบหลายอย่างที่หายไปในระบบต่อสู้แต่ก็ได้บางอย่างที่มาแทนที่แล้วมันก็ทำให้ต่อคอมโบได้มันสนุกมากๆเลยก็อย่างเช่นระบบถืออาวุธต่างกัน2มือเนี่ยคือพอถืออาวุธ2ข้างต่างกันเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถคิดหรือสร้างคอมโบเองได้เลยจากการถืออาวุธที่แตกต่างกันเช่นคอมโบที่ผมชอบเลยก็คือการถืออาวุธข้างนึงเป็นดาบกับอีกข้างนึงเป็นขวานเพราะว่าดาบน่ะมันตีไวส่วนขวานน่าจะตีแรงก็เลยทำให้ได้เป็นคอมโบตีไวก่อนที่จะปิดฉากด้วยการตีแรงซ้ำซึ่งอาวุธอื่นๆเองก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถช่วยหนุนกันได้ด้วยการถืออาวุธที่แตกต่างกันในมือแต่ละข้างหรือจะถืออาวุธเหมือนกัน2ข้างเลยก็จะได้คอมโบที่แตกต่างแล้วก็มันไปอีกแต่มันก็จะมีอาวุธอยู่ไม่กี่ชนิดที่จะบังคับเลยว่าต้องถือ2มือเท่านั้นถึงจะใช้ได้ตัวอย่างเช่นดาบใหญ่เงี้ยหรือพวกสายหมัดสายวิชาเงี้ยเมื่อนำคอมโบที่ได้จากการใช้อาวุธต่างๆมาผนวกเข้ากับสกิลของตัวหุ่นที่เราใส่เข้าไปจัดชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็บอกเลยว่าเกมเนี้ยต่อคอมโบได้มันมากๆเลยถ้าครีเอทีฟหน่อยนี่คือแบบสามารถคิดคอมโบอะไรที่มันเรียกว่าเปิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยากมากเอาตามจริงภาคนี้ผมได้ยินมาว่ามันมี PVP ด้วยแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่าสำหรับใครที่เป็นสาย PVP เนี่ยเวลาคิดคอมโบหรือว่าอาวุธอะไรเจ๋งๆขึ้นมาเนี่ยผมว่าอีกฝ่ายนึงน่าจะเหงื่อตกเลยล่ะเพราะว่ามันคิดคอมโบได้หลากหลายมากเลยนะภาคเนี้ยส่วนพวกสกิลพิเศษหรือว่าท่าโจมตีจัดอาวุธพิเศษที่เราติดตั้งมาจัดการใส่พาร์ทเสริมอย่างเช่นติดมิสไซล์เพิ่มอะไรพวกเนี้ยก็ยังมีมาในภาคนี้นะถึงแม้ว่าจำนวนการใส่จะน้อยลงกว่าภาค3มากแต่ขอให้มีผมก็รู้สึกโอเคแล้วล่ะแล้วถึงแม้ว่ามันจะใส่ได้น้อยกว่าแต่ระบบคูลดาวน์ค่อนข้างจะไวกว่ามากทำให้สามารถคิดคอมโบยิงมิสไซล์ไปก่อนแล้วตามด้วยคอมโบดาบจบด้วยขวานก่อนที่จะปิดฉากครั้งด้วยสกิลพิเศษรอบนึงก็ยังได้เลยคือถึงแม้ว่าความหลากหลายในเรื่องสกิลพิเศษจัดการติดตั้งพาร์ทเสริมเนี่ยจะน้อยกว่าภาค3มากแต่ด้วยคอมโบจากการถืออาวุธ2มือแล้วก็คูลดาวน์สกิลที่เร็วกว่าจึงทำให้ความสนุกของภาคนี้ไม่แตกต่างอะไรจากภาค3เลยล่ะเพราะงั้นสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นสายชอบฉากแอคชั่นชอบฉากต่อสู้มันๆเนี่ยผมว่าระบบต่อสู้กับเกมภาคนี้เองก็น่าจะตอบโจทย์คุณได้มากเลยล่ะก่อนฉันน่ะเล่นเกมกันดั้มคิดว่าฉันจะต่ออะไรได้บ้างซูเปอร์ระวัตดูผลงานล่าสุดของท่านสิโกนเชียเจตตาแล้วมันเล่นจริงน่าจะบอกใครบอกไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยเอ้ยพี่รู้พี่ไอ้เหี้ยก่อนรู้จักสักครูพ่อลูกอ่อนด้วยไอ้เหี้ยสักครูพ่อลูกอ่อนไม่รู้ไอ้เหี้ยว่าเด็กไอ้เหี้ยมีเด็กก่อหลังไม่ได้ก่อหลังธรรมดานะก่อนถือปืนด้วยดูดิไปเลยลูกๆฟิวไอ้เหี้ยเอ้ยกระเตียวอีกเลยอีกสักตัวอีกตัวอีกมึงจะมีอีกว่าแต่ฟอกไอ้เหี้ยจีบีบอกเลยมันแข็งแกร่งกว่าทอลายสิบเท่าพอค้อนใหญ่กว่าสายสิบเท่าไม่มึงตัวเล็กนายมีหุ่นตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมแบบไม่ต้องแบบเคยดูกันดั้มก็ได้แค่รู้สึกว่าแบบรู้จักไอ้นี่ตัวเนี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเออกูชอบอ่ะเดซไซเทิร์นเอเดซไซเทิร์นเอใช่ไหมใช่โอเคได้เดี๋ยวมึงรอกูแป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งนอนนะมึงรอกูแป๊บนึงสเต็ป3สร้างกันพลาต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่ชูโรงกันดั้มเบเกอร์มาตั้งแต่ภาค1จนถึงภาคนี้ซึ่งบอกเลยว่าภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่ให้อิสระในการต่อกันพาได้มากที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าการใส่บิลด์เดอร์พาร์ทจะน้อยกว่าภาค3แต่การที่เราสามารถปรับสัดส่วนของกันพาให้มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าปกติได้และยังปรับข้อต่อสำคัญต่างๆให้สามารถหักมุมหรือว่าสามารถหันไปในส่วนต่างๆที่ปกติแล้วมันไม่สามารถทำได้ในภาคเก่าๆภาคนี้นั้นสามารถทำได้แล้วรวมไปถึงส่วนแขนซ้ายและขวาที่สามารถใช้ที่ส่วนกันพาที่ต่างกันมาต่อกันได้ด้วยนั่นจึงทำให้ความหลากหลายในการสร้างกันพานั้นมีมากขึ้นไปอีกรวมไปถึงชิ้นส่วนจัดหุ่นที่มันไม่ใช่กันพาหรือกันด้ามปกติก็ยังมีมาเพิ่มด้วยอย่างเช่นบอลหรือหัวหุ่นที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แล้วก็พวกกันด้าม SD ก็มีมาด้วยนั่นจึงทำให้อิสระในการต่อกันพาของภาคนี้นั้นน่าจะเรียกได้ว่าอยู่ในจุดสูงสุดของการต่อกันพาเลยก็ได้ไม่เชื่อเราไปเปิดทวิตหรือว่าในเฟซหรือว่าใน YouTube ดูก็ได้มีพวกต่อกันพาที่แบบผมบอกเลยว่าเห็นแล้วจะอึ้งไอ้ประโยคที่ตัวละครในการ์ตูนเคยพูดว่ากันพาน่ะคืออิสระ
บอกเลยว่าภาคนี้ของแท้ความสุดจะอิสระของภาคนี้นี่เองในการสร้างกำพาตามจินตนาการที่เรานึกคิดขึ้นมานั่นจะทำให้ภาคนี้สำหรับผมที่เป็นพวกชอบต่อชอบสร้างอะไรจากจินตนาการของตัวเองแล้วนี่คือภาคที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยเพราะผมสามารถรังสรรค์กำพาในแบบที่ผมอยากจะลองทำหรือว่าอยากจะลองปั้นดูได้ตามใจชอบจากที่ส่วนที่ผมสามารถหาได้ภายในเกมและยิ่งอนาคตเขายิ่งจะมีอัปเดตหุ่นตัวใหม่ๆเข้ามาในเกมเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นสายชอบต่อกำพาหรือว่าชอบสร้างหุ่นแบบอิสระของตัวเองภาคนี้นี่แหละคือภาคที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดแล้วเอาวะเอาวะกูทำเล่นกูทำเล่นแต่ทำไมมันดูดีวะไอ้เหี้ยใหญ่ใช่ไหมเกิดท่าไอ้เหี้ยโอ้เทียมกับพี่หมีไอ้เหี้ยโอ้เกิดท่าปังมิดเลยอะตั้งชื่อไว้แถวๆนี้หน่อยอะเอาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อไปเออไม่รู้ตั้งชื่ออะไรเขียนงี้เลยแล้วกันหุ่นหุ่นเท่เท่ปีกเบิ่มเบิ่มใหญ่เบิ่มเบิ่มเบิ่มของของก้อนนะยิ่งคนเฟี้ยวเลยแต่ชอบสเต็ปที่4ห้องจำลองเรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งชูโรงที่เขาโปรโมตตั้งแต่ตอนที่เกมเริ่มประกาศขายสำหรับใครที่เป็นสายชอบถ่ายรูปกันพาหรือว่าชอบจับท่าสร้างเรื่องราวกับตัวเองขึ้นมาจัดการให้ขนเล่นมายืนเก๊กท่าแล้วก็โชว์ท่าทางเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆโหมดห้องจำลองนี่แหละคือโหมดที่จะมาเติมเต็มความปรารถนานี้ให้กับคุณแล้วก็บอกเลยว่าเพราะโหมดนี้แหละทำให้ผมตัดสินใจพรีออเดอร์เกมนี้มาก่อนที่มันจะปล่อยให้เล่นจริงซะอีกเพราะโหมดห้องจำลองนี้สามารถให้คุณนำกันพาที่คุณต่อขึ้นมาเองมาแสดงท่าทางไปพร้อมกับกันพาของคุณอีกตัวหรือจากของเพื่อนๆหรือว่าจากที่เขามีพรีเซตไว้ให้แล้วเพื่อแสดงเรื่องราวต่างๆที่คุณอยากจะเล่าผ่านการถ่ายรูปกันพาเหล่านี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับผมแล้วบอกเลยว่านี่เป็นระบบที่เจ๋งเอามากๆเลยเพราะถ้าใครเคยได้ยินหรือว่าเคยตามอ่านหนังสือแมกกาซีนของทานบันไดมาก่อนจะรู้ว่าหนังสือแมกกาซีนของเขามันจะมีนิยายสั้นที่นำกันพามาจัดท่าทานต่างๆเพื่อเล่าเรื่องราวเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเนื้อเรื่องจริงๆของกันดั้มภาคนั้นๆด้วยซึ่งด้วยระบบห้องจำลองนี้คุณสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยมือของคุณเองคุณจะจัดท่าทางกันพายของคุณให้มันดูตลกหรือจะเล่าเรื่องราวจัดท่าทางให้เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มหากาพย์แค่ไหนก็ได้ผ่านการจัดท่าทางและถ่ายรูปเพื่อเล่าเรื่องราวของคุณออกมาผ่านกันพาตัวโปรดของคุณเองพูดอีกอย่างก็คือสำหรับใครที่เป็นสายชอบแต่งเนื้อเรื่องออริหรือว่าสายชอบสร้างฉากสงครามแบบสวยๆอะไรพวกนี้ให้เหมือนกับในหนังในการ์ตูนเนี่ยคุณสามารถทำได้ด้วยมือตัวเองผ่านห้องจำลองนี้บอกเลยว่าพอโหมดห้องจำลองนี้จะทำให้ผมกลับมาเล่นเกมนี้แบบไม่รู้จบเลยล่ะเพราะผมเป็นคนชอบสร้างเรื่องราวการประจนภัยของตัวเองมากๆบางทีเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เห็นคลิปช็อตที่ผมเอาภาพกันพาของตัวเองมาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้รับชมกันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายถ่ายรูปชอบเน้นสวยเน้นงามหรือถ่ายรูปเล่าเรื่องราวโหมดนี้ตอบโจทย์คุณมากแน่นอนนี่เลยก่อนอะไรนะภาพถ่ายแห่งมิตรภาพระหว่างเราตอบมาสิป้าบุรพาลายพ่ายคืออะไรก่อนไอ้เหี้ยคือสายโลกเวลาจำพัดพาทิ้งมาทลายได้แม้แต่สวรรค์จำดูนั่นทิศบุรพาเหี้ยอะไรวะทิศบุรพากำลังลุกไปเป็นสีแดงฉานแดงพอไม่ละเพื่อนตัวนี้กูเนี่ยแดงและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอกันแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆที่เกมนี้มันก็ออกมาก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นเยอะมากแล้วแต่ผมเพิ่งจะมาลงเพราะว่าผมดันป่วยเป็นหวัดซะก่อนเอาตามจริงตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ได้หายสนิทนะแต่ว่าผมอยากจะพยายามทำคลิปนี้ออกมาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงๆแบบผมอวยขนาดนี้ก็น่าจะรู้ว่าผมรักเกมนี้แค่ไหนผมก็อยากจะรีบทำคลิปให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้อวยเกมนี้ให้ทุกคนได้รับชมนั่นแหละนะ
แต่ยังไงก็ตามนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับผมเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดเห็นต่างยังไงหรือว่าอยากจะชี้แนะอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องเนื้อเรื่องของเกมนี้ด้วยว่าทำเนื้อเรื่องเกมนี้ออกมาเป็นคลิปหรือว่าเอามาไลฟ์ดีเพราะเท่าที่เล่นมาเนื้อเรื่องค่อนข้างจะสนุกมากเลยเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะยาวผมก็เลยยังไม่มั่นใจว่าจะเอามาทำเป็นคลิปหรือว่าไลฟ์เลยนะก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมว่าอยากจะให้ผมทำคลิปเนื้อเรื่องเกมนี้ออกมาแบบไหนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเหล่าผู้ติดตามทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับรวมไปถึงเหล่าสมาชิกนักข้ามเวลาทุกท่านที่ยังคอยสนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ด้วยเพราะการสนับสนุนของทุกท่านจึงทำให้ผมยังมีเงินจ่ายค่าอาหารแมวได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับล้อเล่นนะครับยังมีค่าน้ำค่าไฟด้วยขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนและช่วยผมจนมาถึงตอนนี้สำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่และอยากจะช่วยสนับสนุนผมด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆเพื่อให้คลิปนี้ส่งไปถึงผู้ชมหน้าใหม่ๆให้ได้รับชมความสนุกนี้กันอีกเยอะด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีการประจนภัยแบบไหนรอเราอยู่กันจะมีเรื่องราวแบบไหนให้เราติดตามอีกก็โปรดติดตามชมสำหรับวันนี้อาริกาโตคุไซมาสไซโยนารามินาซัง